Listen to the Cloud เรื่องที่ the Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก a r t เทเลอร์และนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากมลายุคหลายสมัยสวัสดีค่ะเตยค่ะสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิลปินคนหนึ่งซึ่งเราเพิ่งมารู้จักนะเราเพิ่งมารู้จักตอนเราไปนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วแล้วเราเห็นงานของเขาของจริงที่โมมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮย้ยงานเขามันโมเดิร์นมากๆมันกราฟิกดีมากๆทั้งที่มันคืองานตั้งแต่ปี1940คนคนนั้นคือ j เจคอบโรล n อ s เอ้ไม่รู้จักเลยอะไม่คุ้นชื่อเลยใช่ใช่คือชื่อเขาจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นอาร์ติสต์ผิวดำคนแรกๆของอเมริกาที่ทำงานศินลปะแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆคืองานของเขาอะอยู่ในโมมาอยู่ในวอชิงตันดีซีแกลลี่ที่นั่นอะตั้งแต่อายุยี่สิบสามอะอืมอ่ะตอนนั้นคือคนผิวดำได้รับการยอมรับแล้วใช่ไหม เบ้กับการกำลับแล้วไหมก็รับการยอมรับแต่มันเป็นการยอมรับแบบก็ยังมีกฎหมายบางตัวหรือก็ยังมีการที่แบบดูถูกอยู่บ้างอ่ะคือทนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ายอมรับในฐานะที่เขาเป็นฟิติเซนที่เท่าเทียมกออันทุกคนแต่ก<น>ชื่นช,ชมว่างานเขาดีอะไรอย่างนี้ใช่และขึ้นในตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคนนี้ขึ้นมาบูมแล้วทุกอย่างแบบ เปลี่ยนแปลงอะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่ทําให้เกิดอาร์ติสตคนนี้ขึ้นมาอืมเออคือต้องเล่าก่อนว่าคนคนนี้ยเขาเป็นคนผิวดําเนาะแล้วในยุคนั้นก็คือทุกคนก็ต้องทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแม่เขาอะเป็นเลเบอร์แหละเป็นแรงงานเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานให้กับคนรวยเขาเลยต้องทํางานแล้วเขาก็เลยเอาลูกสองคนลูกชายสองคนเนี่ยไปฝากไว้กับสถานเลี้ยงเด็ก แล้วก็ฝากเอาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดอะคือไม่เคยเจอแม่อ,อืมอันนี้เขาเป็นคนชนชั้นประมาณไหนอะแบบว่าก็ล่างกลางอ๋อ,อลา่างค่อนข้างล่างใช่ใช่ใช,ใช่เธอคิดดูสิแบบบ้านจนถึงขั้นแม่ต้องเอาไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กอะแบบเด็กกาพร้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอะอเพื่อตัวเองจะได้ไปทํางานอะอืมเออจนอายุสิบสี่ถึงเจอแม่ครั้งแรกือ อเออคือเหมือนเขาอยู่สถานเลิงเด็กแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยอยากเจอแม่ว่ะตอนนั้นเขาอยู่นิวเจอร์ซีย์เขาก็เลยเนี่ยกับน้องชายจับมือกันไปแล้วบอกแม่อยู่ไหนแม่อยู่ฮารเลมที่นิวยอร์กเขาก็เลยเฮ้ยเราไปตามหาแม่กันเถอะแล้วก็ลงไปที่นิวยอร์กแล้วในตอนนั้นอะสิ่งที่เขาเจอมันคือฮาร์เลมที่เป็นฮารเลมแบบอูห้หูเป็นย่านที่สดใสคึกคักอะ่ะอ,อือหอเออคือ ถ้าเกิดแบบนึกภาพไม่ออกอะเนาะฮารเลมถ้าเราถ้าเราดูภาพเก่าๆเราจะเห็นว่าฮารเลมยุคนั้นมันคือยุคแบบแจนะ๊สเอชอะมันคืออูห้หูมีคนเล่น,นดนตรีมีสีสันที่สดใสมากๆอยู่ตามบ้านทุกคนเสียงดังคึกคักร้องเพลงคุยกันเต้นรำอะอืมอันนี้คือสีสันของฮารเลมอะที่เขาเจอแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบตื่นตาตื่นใจมากๆอะอืมเออแต่พอเราพูดถึงย่านฮารเลม เราคงจะไม่พูดถึงฮาร์เลมเรเนซอง c e หรือไม่พูดถึงดูนิกรอมมูฟเมนต์ไม่ได้ถูกไหมอืมคือคืออะไรคือการที่เขาเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันแบบโอ้โหเอ็กซ์ตซีมากๆม,มันสุดยอดมากๆอะ่ะมันเป็น Movement ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นตอนมีปานปี20ก็คือช่วงเขาไปเจอนั่นแหละมันคือ Movement ที่คนผิวดำอะ่ะเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันต้องมีอ d เดนติต และฉันต้องการจะเอ็กเพรสมันออกมาสู่ทุกๆคน่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผิวดำก็คือต้องทำงานต้องน่าสงสารถูกไหมเป็นทาสคนยังมองคนผิวดำเป็นอย่างนั้นอยู่อะแต่ว่าพอสุดท้ายตอนอับรอฮัมลนคอนเขามีการปลดปล่อยทาสแล้วถูกไหมเลิกทาสแล้วมันเกิดการ The Great Migration ขึ้นคือคนผิวดำที่โอเคตอนแรกๆพอเป็นทาสอะจะอยู่ทางตอนใต้เยอะ เพราะตอนใต้ทําเกษตรทําไร่ฝ้ายทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันต้องใช้แรงงานผิวดําเยอะมากแต่พอเขาอยู่ที่เนี่ยที่เซาท์ที่ภาคใต้ปูป่บะแล้วมันเกิดการกดขี่มากขึ้นถึงแม้ว่าจะแบบไม่เป็นทาสแล้วแต่ก็ยังมีการกดขี่ยังมีการใช้แรงงานเกินควรยังมีอะไรอย่างงี้มากมายแล้วก็มีจดหมายกฎหมายจิมโครที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆคือกฎหมายเหยียดเพศที่รุนแรงสุดๆเลยอ่ะคนผิวดำ <S 2> <S 2> <S จึงอบพยพกันขึ้นมาที่ทางเหนือ S <S ซึ่งทางเหนือก็คือนิวยอร์กชิคาโกฟิลาเดลเฟียถูกไหมคือย่านที่มีการอุตสาหกรรมอและมีระบบการทำงานที่แบบโอเคแฟร์มากขึ้นและยอมรับคนผิวดำในการทำงานมากขึ้นอ่ะฮะตรงเนี้เขาเรียกว่า the Great Migration คือคนผิวดำ migrate จากภาคใต้ Rural South ขึ้นมาที่ Urban North ขึ้นมาที่ภาคเหนือต่างๆ ถ้าเธอลองคิดดูนะสมมุติว่าโอเคคนผิวดำปกติอยู่แยกๆกันตามภาคใต้ใช่ไหมมันก็จะแบบหลายๆที่หลายๆที่หลายๆแรล่หลายๆแหล่แล้วพอเขาขึ้นมาอยู่เป็นเมืองปุบ่ะเขาก็รวมกันเป็นย่านๆแล้วมันเลยทําให้ความเป็นแบบเอดนติตี้ของเขามันยิ่งชัดเจนอะเพราะเขาอยู่รวมกันน่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่พอมันรวมกันปุ๊บ สิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเลยยิ่งชัดเจนและยิ่งแตกต่างจากคนอื่นมากๆมันชัดเจนมากขึ้นมากๆอืมอย่างเช่นที่พูดไปแหละดนตรีแจ๊สคือในยุคนั้นมันพิเศษมากๆเพราะว่าแจ๊สเป็นดนตรีที่มาแรงมากๆคือในตอนแรกๆสมัยอยู่ภาคใต้อะแจ๊สมันอาจจะลิงก์กับการเล่นกับแบบโอเคกีตาร์หรือว่าเ่องดนตรีที่ไม่แพงอะไรอย่างนี้ถูกไหม แต่พอเราขึ้นมาอยู่เนี่ยภาคเหนือแล้วแล้วเราก็มีเงินมากขึ้นเอาเริ่มทํางานได้มีเงินมากขึ้นสร้างเนือสร้างตัวได้มากขึ้นหรือบางคนก็ร,รกับารยจาคการเป็นดนตรีด้วยซ้ําก็เกิดการเอาเปียโ,โนเข้ามาใช้ในแจ๊สด้วยเช่นกันคือมมนเหมือนกับว่าเราเอาความเป็นชนชั้นกลางความแบบเนี้ใช้เปียโน,โนใช้อะไรเงี้ยมารวมอยู่ในศินลปะแบบเดิมเราด้วยเช่นกันอืม เหรือศิลปินเองก็ตามอะ่ะมันก็คือการอย่างอย่างเช่นเจคอบโรเลนส์เองอ่ะมันคือการเอาคิวบิซึมมาระยุกต์ใช้อ่ะมันคือการเอาอะฮะแต่ว่าเขาแบบเขาไม่ได้เรียนด้านนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาชอบว่ารูปเฉยๆเป็นงานอดิเรกเขาว่ารูปเฉยๆเป็นงานอดิเรกและในยุคนั้นน่ะศิลปินผิวดำที่เขาโด่งดังมาแล้วจากการเกิดขึ้นของฮารมเรเนซองนี่แหละที่ทําให เกิดพวกยูเซ็นเตอร์ต่างๆเกิดเวิร์กช็อปต่างๆเพื่อเด็กผิวดํำในย่านฮาเลมที่เขารู้สึกว่าแบบโอเคอาจจะได้โอกาสไม่เท่ากับคนอื่นๆนั่นแหละคือแหล่งที่คนคนนี้ยไปเรียนรู้อืมคือตามยูทเซ็นเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นและตามเวิร์กช็อปต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเด็กๆแต่ว่าคือมันแสดงว่ามันฟรีเหรอหรือว่ามันแบบทำไมเขาถึงไปแบบเข้าร่วมได้ ขนาดนั้นมันฟรีมันฟรีคือตอนแรกเขาชอบเขาชอบว่ารูปขึ้นมาได้อะตลกมากคือแม่สังเกตเห็นว่าจคขอบโรลเลนส์อยู่บ้านชอบเอาสีเทียนอะมานั่งวาดลายตามผ้าม่านอะคือแบบแบบแม่ดูวาดอะไรลูกเอาวาดตามผ้าม่านอย่างเงี้ยเขาเลยรู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้ชอบวาดรูปเขาก็อ่ะเล่นหนังสือปุ๊บแล้วแม่จําได้ไหมแม่เอาไปฝากแล้วขายเลี้ยงเด็กด้วยซ้ําเพราะว่าไม่แบบไม่มีเวลาเลี้ยงอะ เาก็เลยอให้มีเวลาเลี้ยงเหมือนเดิมไปโรงเรียนตอนกลางวันตอนเย็นปุ๊บให้ไปอยู่ยูเซนเ็นเตอร์ไปนั่งวัดรูปเล่นพวกเนี้ยคือสิ่งที่ฟรีมันฟรีได้ยังไงมันฟรีเพราะว่าคนคนผิวดำที่รวยมาแล้วอะ่ะจากยุคฮาเลมเรเนซองจากการเล่นดนตรีจากการเขียนหนังสืออะเขาลงเงินเพื่อพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นแหล่งเรียนรู้พวกเนี้ยจึงฟรีเพราะมันทำเพื่อชุมชนอืม อืมใช่และนอกจากนั้นเราพูดถึงอะไรแล้ะเราพูดถึงดนตรีเราพูดถึงอาร์ตซึ่งโอเคลิงก์กับเจ็คพอร์ลิรนส์โดยตรงอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือลิเทเจอร์มันเป็นยุคที่ลิเทเจอร์ของคนผิวดำมีบทบาทขึ้นมามากๆลิเทเจอร์ทางวรรณกรรมด้วยนะไล้การบทละครด้วยเช่นกันมันทุกๆอย่างอะมันทำให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยคนดำไม่ใช่แค่ คนที่ทํางานแล้วก็ต้องทํางานชนชั้นต่ําเท่านั้นต้องอยู่อย่างนี้เท่านั้นทํางานแรง<ต>งานอย่างเดียวอย่างงี้ใช่แต่เขาคือเป็นคนที่มีชีวิตและจิตวิญญาณด้วยเช่นกันอะ่ะเขามี c าเจอร์ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเขามีาแรคเตอร์ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอืม,อมนั่นแหละคือส่วนทุกๆส่วนอะ่ะที่ทำให้เจคอบโรเลนต์ตอนนั้นซึ่งอายุสิบสี่อ่ะ มีหนทางต่อมาเขาเริ่มเห็นแล้วว่าชีวิตของคนดำมันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆขนาดไหนเอ่มและเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้นี่แหละเล่าออกมาผ่านทางภาพอืมอืมใช่คือตอนนั้นน่ะเขาก็วาดใช่ไหมแต่พอเขาถึงมอปลายปุ๊บเขาดรอปเลยเขาไม่เรียนมอปลายแล้วแล้วเขาก็มาเวิร์กช็อปเต็มตัวอยู่ที่แบบอาร์ตเซ็นเตอร์ จนเวลาผ่านไปเขาก็โอเคก็เรียนไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็มีอาร์ติสที่แบบเห็นเขาแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เก่งแล้วเลยเอางานของเขาอะไปโชว์ให้แกลเลอรี่อันนี้คือ,อที่ฮาเลมแล้วใช่ไหมคือที่นิวยอร์กที่ฮาเลมที่นิวยอร์กใช่ใช่แล้วปรากฏว่าเขาก็ับ,บ exhibit, เอ็กซิบิทตอนนั้นเขาเอ็กซิบิตอยู่ที่แกลเ,เลอรี่เล็กๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคืออยู่ยี่สิบเอ็ดเองนะ อืแต่การของเขาอะเริ่มมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรเอกลักษณ์ของเขาก็คือการที่เขาอะใช้รูปทรงคือเธอถ้าเธอพูดถึงว่ารูปทรงต่างๆหรือพูดถึงการใช้เหลี่ยมมุมมันคือคิวบิซึมอือถูกไหมแบบปิกัสโซอะปิกัโซอ่าเออแต่งานของจิราคับโรลเอนส์มันคือเขาใช้คำว่าดินามิกคิวบิซึมหมายความาว่า Mm hmm. คือถ้าเกิดว่าเป็นคิวิซทั่วไปมันจะเป็นแบบโ okay, อเคเหลี่ยมมุมเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรอย่างงี้เป็นเป็นแบบ subject บางอย่างหรือ still life บางอย่างหรือาจจะเป็น action บางอย่างก็ได้อะเออแต่มันจะไม่ได้เล่าเรื่องขนาดนั้นแต่ในงานของเจค็อบโรลินส์ัเขาใช้คิวบิซึมมาเพื่อเล่าเรื่องเพื่อเล่าด y n a มิกของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างเช่นเราอยากจะพูดถึงงานที่ดังที่สุดของเขาคืองานดี e m เก r a t i o ซึ่งเขาทําตอนนั้นแหละตอนอายุ23ปีเป็นงาน60ชิ้นคือเป็นภาพเล็กๆเล็กๆประมาณน่าจะ A4 เล็กกว่า A4 นิดนึงอ่ะ60ชิ้นแล้วแต่และชิ้นอ่ะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอบพยพอย่างที่เราเล่าไปอ่ะว่าคนผิวดำอบพยบจพจากภาคใต้ขึ้นมาภาคเหนืออืม เออใช่แล้วเขาว่ามันผ่านหกสิบภาพซึ่งเขาใช้คีบิซึ่มแบบแบบปีกาสโซ่ก็จริงแต่เขาจะใช้โทนสีที่ไม่จัดจ้านคือโอเคปีกาสโซ่จะมีหลายๆยุคใช่ไหมอย่างเช่นยุคที่สีจัดยุคบลูส์เพียรยุคโรสเพีเรี Period, เยดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเนเจอร์คอปรอนเลนจ่ะเขาใช้สีแบบเขาใช้สีแบบโทนน้ำตาลเขียว หรือครีมหรือแดงก่ำๆแนวนั้นน่ะอืมคือสีแนวเอิร์ธโทนอะอืมใช่มันก็แอบตอนแรกก็คิดว่ามันก็แอบมีแบบสีสันเหมือนกันนะคือไม่ได้แบบใช่แต่ก็ตุ่นอยู่นะอืมมันจะตุ่นตุ่นบางอย่างใช่ใช่แต่ก็ใช่บางผ้าก็มีสีสันแบบจะที่ตัดกันอะไรอย่างงี้มั้งใช่เออจริงเป็นสีที่ตัดกัน เพราะเขาบอกว่าจริงๆสีที่เขาใช้อ่ะมันมาจากทุกสิ่งที่เขาเห็น mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่าบ้านแม่เขาที่ฮาเลมนะคือมีทุกสีอ่ะ mm hmm. คือแกมองไปรอบบ้านมันมีทุกสีจริงๆอ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า mm hmm. เนี่ยสุดท้ายเขาโตมากับบ้านแม่เขาซึ่งเขาโจกกิ้งว่าเหมือนอยู่ในภาพของมาติสเออเพราะฉะนั้นงานของเขาเมันจึงออกมาประมาณนั้น อืมแต่จริงๆมันมีเหตุผลนะเธอที่ถึงแม้ว่าทําในเข้าใช้สีสดอะแต่ว่ามันจะมีความตุ่นๆบางอย่างอยู่อือืม,อมเอเดนนะมันขัดแย้งกันนะสดแต่ตุ่นอ,อ่คือใช้สีที่ไม่ใช่โทนนูดอะออใช่ไหมคือสีส้มแดงเขียวเหลืองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่โทนนูดแต่ว่าสีจะแนวตุ่นๆหน่อยอืมถูกไหม มันเป็นเพราะว่าเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าเทมเพ r รเคยได้ยินคำนี้มาก,ก่อนไหมไม่เคยเทมเพ r รเป็นเทคนิคที่ใช้ตั้งแต่สมัยกรีกโรมันนะเธอและเลิกใช้ไปสมัยเรเนซองมันเป็นเทคนิคของการใช้สีโดยผสมเบสจากไข่ไข่ขาวอะเออเพราะฉะนั้นเธอคิดถึงไข่ขาวไข่ขาวมันจะแห้งเร็วถูกปะอืออ่ะฮะเวลาแบบเธอเอามาแบบลอกสิวเสียมจะแห้งไวมากเป็นแผ่นๆอนะ่ะ นั่นแหละคือเทคนิคเทมเพลราเออเพราะฉะนั้นการวาดสีเทมเพลรามันจึงต้องเร็วเพราะว่ามันเป็นไข่ขาวแต่มันทนและสีมันอ่ะจะดรอปกว่าสีจริงอ่ะนิดหนึ่ง๋อ oh. ใช่เราจึงเห็นงานของเขาอ่ะสีมันจะตุ่นตุ่นนิดนิดนด,นด,ด้วยเทคนิคที่เขาใช้อืมแล้วมันมีเหตุผลไหใช่นะในการที่เขาใช้เทมเพอราใช่ไหมไม่รู้อะใดๆ เออเขาเคยบอกว่าเขาชอบเทมเพอราเพราะว่าเขาชอบเนื้อหนึ่งเขาบอกเขาชอบเนื้อสีของมันและสองคือเขาชอบการลิงก์มันกับยุคสมัยกรีกโรมันซึ่งเป็นแบบตำนานอะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเล่าเทมเพ a รีไลฟ์อย่างเงี้ยอยากเล่าเรื่องของคนไปกินเล่าที่บาอยากเล่าเรื่องการ m i เ r รของตระกูลเขาจากภาคใต้มาภาคเหนืออยากเล่าเรื่องชีวิตประจำวันเล่าเรื่องแบบ ตึกในบรอนซ์ตึกในฮาเลมต่างๆอ่ะด้วยน้ำเสียงและเนี่ยการใช้เทคนิคแบบเทมเพอราซึ่งเป็นฮิสตอรีมากๆอ่ะอเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้มันเพื่อมีมิกเรื่องราวในทุกวันนี้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำในแบบเดียวกันอืเขาเคยบอกประมาณนั้นแต่จริงๆมันมีความยากมากๆของการใช้เทมเพอรานะเพราะว่าเธอคิดดูสิว่ามันไวมากๆ แล้วแปลว่าเขาอะต้องผสมสีเองถูกไหมอืมแปลว่าในทุกๆอันน่ะถ้าเกิดว่าเขาจะวาดหกสิบภาพอย่างเดิมมิเกรชันที่มีหกสิบภาพอย่างเงี้ยถ้าเขาผสมสีแล้ววาดทีละภาพอ่ะสีมันจะไม่เหมือนกันก็ได้อืมเก็ตแ <Get S 2> ม้สมมติแกผสมสีมันแห้งไวอย<า>่างเงี้ยหรอใช่มันแห้งไวมากแล้วถ้าเกิดแกวาดหนึ่งภาพปุ๊บอะโอเคใช้ส้มนี้ในภาพนี้จบแล้วภาพที่สองอะแกผสมสีใหม่อะ ส้มนี้อาจจะไม่ใช่ส้มเดิมอีกแล้วก็ได้ไทําไงอ่ะทำยังไงยากใช่ไหมสิ่งที่เขาทําเขาจึงต้องแพลนไว้ก่อนในหัวว่าเขาจะวาดอะไรเราสเก็ตขึ้นมาก่อนสเก็ตขึ้นมาให้หมดเลยนะอย่างแบบอาพูดถึงมิเกรชันเลยแล้วกันเนาะสเก็ตมาหมดหกสิภาพโอ้พอสเก็ตเสร็จใช่ <laughs> พอสเก็ตเสร็จแกเอามาเลยเรียงเรียงอผ้าใบามาเลยหกสิบภาพแล้วเขาจะผสมสีแต่ละสีทีละหนึ่งครั้ง แล้วเขาก็จะดูว่าเฮ้ยในภาพเนี้สมมูรณสีส้มเหมือนเดิมผสมสีส้มขึ้นมาใช่แล้วเขาบอกภาพไหนบ้างใช้สีส้มแล้วเขาลงสีส้มก่อนหกสิบภาพนี่คิดมาแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคิดมาแล้วใช่และห้ามพลาดด้วยนะพลาดไม่ได้เพราะว่าสีมันแห้งไวเออใช่สุดท้ายนั่นแหละเขาเลยต้องแบบทําทีละสีทีละสีไปเรื่อยๆรือแลน่าสนใจว่าทําไมต้องหกสิบภาพอ่ะวาดภาพเดียวไม่ได้เหรอ เพราะว่าเขาว่าเป็นเรื่องราวไงคือหกสิบภาพบะมันคือการเล่าว่าเดินทางมายังไงเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าเขามาพยายามจะมีมิกมิมิกภาพแบบฮิส t อรีในอดีตอะถ้าเกิดว่าเธอคิดถึงภาพในสมัยกรีกโรมันหรือเรเนซองส์เองก็ตามหรืออะไรก็ตามที่พูดถึงแบบเุ้ยเหตุการณ์ฮิสตอริกต่างๆเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต่างๆที่สำคัญนะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวมา กมมันจะเป็นแบบหลายๆภาพต่อๆกันอ่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้แบบรูปแบบเดิมเดียวกันนี่แหละเล่าเรื่องดิมิเกรชันอืมสำรับฉันนะฉันมองมันอย่างนั้นนะฉันมองมันว่าหกสิบภาพพอแบบนั้นแต่จริงๆทุกวันนี้เราไม่สามารถเห็นหกสิบภาพพร้อมกันได้นะอ๋อมันถูกเอาไปเอ็กซิบิทหลายๆที่อย่างเงี้ยหรอมันแบ่งกันสองที่คืออันนี้เสียดายมากจะรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเกิดแกอยู่รวมกันน่ะมันจะอิปิกมากๆอ่อะเออส่วนหนึ่งอยู่ที่โมมาที่เราได้เห็นอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีอ่าอืมใช่คือแล้วสุดท้ายเขาก็ไปสอนที่วอชิงตันดีซีด้วยนะเขาเป็นอาจารย์ที่นั่นอืมใช่คือและนอกจากการพูดถึงเรื่องโอเคเรื่องคนผิวดำเรื่องประวัติศาสตร์คนผิวดำและเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัย อย่างเช่นการไปนั่งในบาร์ปัจจุบันเป็นอย่างไรเขาก็ว่าด้วยใช้เทคนิคแบบเดิมอะเอ,อ่อหรือเรื่องโอเคคนเรามีอพาร์ตเมนต์อย่างไรอย่างเงี้ยเขาว่าอพาร์ตเมนต์ตัวเองเขาว่าแฟนเขาว่าเนี่ยทุกอย่างในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคนี้แหละและด้วยรูปแบบนี้แหละมันเลยยิ่งแบบน่าสนใจมากๆเพราะรู้สึกว่ามันคือการเอาเทคนิคต่างๆหรือเอกลักษณ์ของตัวเองอะไปใส่ในชีวิตประจําวันอืม ก็คือเขาดังตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเหรอใช่ดังตั้งแต่ยี่สิบกว่า oh. ก็ดังแล้วอืมอืมใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆและตอนหลังอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นิดนึงว่าเขาเป็นอาจารย์ด้วยอืมอืมและเขาไม่ได้เล่าแค่เรื่องคนผิวดำเขาเล่าเรื่องโลกด้วยเช่นกันอย่างเช่นตอนเขาไปรบตอนสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเขาก็เล่าเรื่องเมืองต่างๆที่เขาผ่านไปที่เขาต้องไปรบ หรือตอนหลังจากนั้นอ่ะเขาทําภาพเกี่ยวกับฮิโรชิมาด้วยเช่นกัน mm hmm. อือเพราะเขาเคยพูดเขาเคยบอกว่าจริงๆแล้วงานศิลปะมันควรเป็นสิ่งที่อยู่ในเวอร์แซลนะคือยนะูเห็นน่ะแล้วอยู่เข้าใจมันได้อ่ะโอเคอยูอาจจะไม่ใช่จาเป็นจะต้องเป็นคนดําไม่จำเป็นจะเป็นคนญี่ปุ่นไม่จาเป็นต้องเคยไปรบแต่อยนะููเห็นน่ะแล้วอยู่เข้าใจมันแล้วเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ต้องอยู่ในเวอร์แซลหนึ่ง แล้วเขาสอนว่าอีกสองอย่างที่เขารู้สึกว่าสำคัญน่ะคือ c h a r a t และ strange คืออย mm ู hmm. ่ต้องมีเรื่องเล่าที่แข็งแรงและชัดเจนน่ะย mm ู hmm. ต้องรู้ว่าอยู่จะเล่าเรื่องอะไรอะ่ะ mm hmm. แลอย mm ู hmm. มีเทคนิคที่แข็งแรงอะ่ะซึ่งเรื่องของเขาก็คือเรื่องของชีวิตคนดำใช่ใช่เขาใช้ศิลปะมาเพื่อพูดถึงชีวิตคนดำเพื mm ่อ hmm. พูดถึงว่าเนี่ยเราก็มีชีวิตและจิตวิญญาณและความฝันของตัวเองด้วยเช่นกัน mm hmm. าไ,ไม่ได้เป็นคทิวิสต์ขนาดนั้นะไม่เป็นคทิวิสต์ขนาดนั้นใช่ใช่ไม่ได้ออกไปเยีวๆยขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ซัพพอร์ตนะอืมอืมใช่คือมันก็ร่วมรุ่นกันแหละกับการเกิดขึ้นของแบล็กแพนเตอร์หรือของมาตินลูเตอร์คิงอืมแล้วเขาเองก็ซัพพอร์ต movement เหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบโอเคเป็น lead figure หรือเป็นคนสําคัญที่ขึ้นไปปราศัยบ่อยเพราะเขาเองเป็นคนพูดไม่เก่ง เออคือเป็นอาจารย์ที่สอนดีอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนปราศัยเก่งอืมใช่แต่เขาเรารู้สึกว่าความแข็งแรงของเขาอ่ะคือเขาเล่ามันผ่านภาพดีมากๆและเรื่องเล่าของในภาพของเขามันชัดเจนแล้วมันแข็งแรงมากๆแล้วมันตรงกับที่เขาเคยพูดนะเขาเคยพูดว่าเนี่ยเธอถ้าเกิดว่าเธอมีภาพที่แข็งแรงสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออยู่ต้องทําเทคนิคให้มันง่าย อยู่ต้องเล่าให้มันงาน่ายเพราะถ้าเรื่องของยูมันแข็งแรงอยู่แล้ว mm. อ่ะยู่ไม่จําเป็นจะต้องิวลิสมัลลากับมันเลยอ่ะ mm. simplicity is the best for your strong story อยู่แล้วอ่ะ mm. ถ้าเกิดสังเกตจะเห็นว่าเนี่ยทุกภาพของเขาหรือทุกงานที่เขาทำมันคือเรื่องที่สำคัญและเทคนิคของเขาหรือว่าการใช้วิธีการการกราฟิกตี้ของเขาในภาพอ่ะมันคือส่วนที่แบบโอเคซิมพลมามาก,มาก ดูง่ายมากๆดูไม่ต้องแบบมีเทคนิคอะไรรูหระเลยด้วยซ้ำอ่ะเออแต่มันคือเรื่องราวในภาพนั่นแหละที่สำคัญและแข็งแรงที่สุดคอนเทนต์อ่ะเนอะใช่ใช่มันคือคอนเทนต์จริงๆอืมสุดท้ายเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละกลับไปสู่นักศึกษาดูนักเรียนคือเขาไม่ได้สอนแค่มหาลัยนะสุดท้ายเขาสอนโรงเรียนแบบสกูลด้วยโรงเรียนเด็กพิเศษสอนตามโรงเรียนโรงเรียนเด็กอ่ะ คือมันจะมีภาพด้วยซ้ำที่เป็นภาพเขาสอนเด็กประถมซึ่งออสอนเนี่ยก็คือสอนแบบคนดำอะไรอย่างงี้ป้าชุมชนคนดำอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าแบบไปชุมชนคนขาวคนขาวด้วยอสอนไปทั่วเลยใช่ใช่เพราะเขาดังมากเขาแบบยิ่งใหญ่มากอะคือนิวยอร์กไทม์ตอนเขาตายนิวยอร์กไทม์เรียกเขาว่า America's Leading Modern Figurative Painters คือ เป็นเพนเตอร์ของอเมริกาที่เป็นผู้นำอะเป็นคนสำคัญของแบบมูฟเมนต์นี้อะเพราะฉะนั้นเขาจึงโอเคไม่ได้สอนแค่ผิวดำเท่านั้นแต่เขาก็สอนผิวขาวด้วยเช่นกันและเขาตั้งกองทุนและตั้งแกลเลอรี่ขึ้นมาเพื่อให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะอืมอืมคือเขาจะมีอืมแจ็คอบโรลินส แกลเลอรี่ที่วอชิงตันดีซีอ่ะที่เขาจะมีแบบอาร์ติสเรสิเดนซีอ่ะทุกปีปีละคนและเขาจะมีทุนและเขามีฟาวเดชันเวลีทีเพื่อช่วยเหลืออาร์ติสรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันอืมเออตล้วเลยรู้สึกเหมือนกับว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขาได้รับมาตอนเป็นเด็กอ่ะจากโอเคอาร์ติสที่ส่งเสริมเขาในช่วงฮาร์เลมเรเนซอง c e จากพื้นที่ที่เขาเติบโตมาสุดท้ายเมื่อเขาเติบโตและเขาอยู่รอดอ่ะเขาเพ์อิดแบ็คด้วยเช่นกันเขาก็คืนเนอะอืม ใช่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 สุดท้ายเขาก็เนี่ยสอนหนังสือจนแก่แล้วก็แล้วก็เสียอืเขาดูมีชีวิตที่ดีอ่ะเออเขาเก่งเขาเขาก่งแล้วมีชีวิตที่ดีโอเคคือมีตังใช้ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเออจากการได้ทำสิ่งที่ชอบด้วยอะไรเงี้ย ใช่แต่เขาก็ยังซัฟเฟอร์จากการถูกเรสิสนะอเออคือยุคนั้นอาจจะแบบโอเคเรายอมรับยูในฐานะที่ยูเป็นอาร์ติสต์ที่เก่งแต่มันก็ยังมีแบบยูห้ามเข้าห้องน้ําร่วมกับคนขาวในบางพื้นที่หรือ,อยูห้ามพักโรงแรมบางโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันคือแต่ละรัฐด้วยแล้วแต่ละพื้นที่ด้วยที่แบบค<อ>ีตเขาไม่ได้เท่ากับทุกๆ<อ>คนอารมณ์ประมาณที่เห็นในหนังเรื่อง Green Book อะไรอย่างเงี้ยว ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออยู่รวยแล้วอยู่เก่งอะแต่ว่าสุดท้ายอยู่ก็ถูกทรีตไม่เท่ากันและคนก็ยังรู้สึกว่ามันคือสิ่งปกติที่จะทรีตคนผิวดําอีกแบบหนึ่งอะอถ้าเราสังเกตในหนังเรื่อง The Green Book เองก็ตามเราจะเห็นว่าคนผิวขาวเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเลยด้วยซ้ําที่เคยอยู่ห้ามใช้ห้องน้าร่วมกับคนผิวขาวนะอืมอืมใช่มันก็เป็นประมาณนั้นแหละในยุคเขา แล้วมันก็แล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคใกล้เคียงกันเช่นกันของการต่อสู้และสิทธิคนผิวดําที่มากขึ้นเรื่อยๆอ,อืมแล้วเราเชื่อนะว่ามันเกิดขึ้นจากฮาร์เลมเรนเนซองด้วยเช่นกันน่ะหรือยุคนั้นน่ะยุคนิวนิ g ร o m o มูฟเมนทน่ะที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคนผิวดําเขาก็มีชีวิตและมีจิตวิญญ,ญาณด้วยอ่ะและอย่างกลุ่ม b บล็กแพนเตอร์ที่ออกมาต่อสู้ด้วยว่าเฮ้ยเราก็มีชีวิตจิตวิญญ,ญาณและแบบ มาตีนรูตเตอร์คิงอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบไปพร้อมกันเราพูดประจําเลยว่าทุกอย่างมันไปพร้อมกันนะทั้งศิละปะทั้งสังคมทั้งผู้คนทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกันอะอืมอืมใช่เลยจะนํามาสู่ประเด็นที่อยากจะพูดคุยในวันนี้คือประเด็นที่เราจะพูดว่าเนี่ยคิดว่าการที่สุดท้ายเราแบบได้ดีหรือเรามีเงินแล้วอย่างที่แบบโอเคจะดคาร์เรามีเงินมากๆอย่างเงี้ย แล้วเราพ a y back สู่สังคมเราแบบเอามันกลับมาสู่สังคมในรูปแบบใดร,รูปแบบหนึ่งอะเธอคิดว่าขนทางไหนคือขนทางที่เราพ a y back แล้วมันจะยั่งยืนมีไอเดียไหมอืมยากเลยยากเนาะเออ <laughs> เรื่องยากเลย <laughs> เออเพราะว่ามันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> บางอย่างที่ทำ <laughs> อาจจะดูฉาบฉวยไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วแต่เจตนาด้วยมั้งซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเจตนาของคนที่ทําคืออะไรแต่อันซึ่งมันก็บางทีก็ตัดสินเองอะนะเ,ออเราก็จะตัดสินไปว่าแบบเออสร้างภาพเปล่าวอะไรเงี้ย <laughs> เออเอ,อ่เออใช่ซึ่งช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องแบบนี้อ,อ,อยู่เหมือนกันแล้วเราเราเองอ่ะเราก็อ่านความคิดเห็นของแต่ละคนเยอะมากๆทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะอืมเออ,เอ แล้วเราก็รู้สึกว่าการช่วยเหลือสังคมอ่ะในมิติหนึ่งมันก็ยากเนาะเออคือจะช่วยก็โดนหาว่าสร้างภาพอืมแต่ว่าอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรอืมอะไรเงี้ยใช่เออใช่ซึ่งเราเพิ่งคุยกันอ่ราะกลายเป็นว่าเราไปยัดเยียดให้เขาเปล่าเออ แต่เรากับปูเป้เพิ่งคุยกันไปเมื่อวานเองอ่ะเรื่องว่าสุดท้ายนิวยอร์กก็เติบโตขึ้นมาได้ด้วยการสนับสนุนของฟาวเดชันและเชริตี้นะเออใช่ในใมิวเซียมในปัจจุบันนี้หลายๆมิวเซียมก็คือมีเงินโดเนชั i o และเขาก็ asking for donation กันอยู่ตลอดเวลาอืม,อมหรือมันคือการที่เราให้ในสิ่งที่เขาเขา asking for เหรอคือเหมือนกับว่าหรือว่าไม่รู้น,นานี่เดาเลยนะเดาเรา,าสมเลยนะ เราอยู่ในสังคมนี้แล้วเรารู้ว่ามันขาดอะไรอะแล้วเราเอามันไปเติมเต็มให้กับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆพู้พูดงได้ไหมแล้วก็เขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อของเขาอย่างเงี้ยอืมแต่มันไม่ใช่การที่แบบเรารู้สึกว่าหรือการสร้างภาพเราเห็นคือเหมือนกับเราพยายามไปยัดเยียดบางอย่างให้เขาต้องการหรือเปล่าอืมไม่รู้นะอันนี้เดาเพราะว่าฉันน่ะสังเกตเว้ยฉันก็รู้สึกว่า เนี่ยพอเราพูดถึงแบบการเชอริตี้หรือพูดถึงนิวยอร์กที่มันเติบโตได้จากเชอริตี้ต่างๆอ่ะมันคือการกลับมาในพื้นที่ของตัวเองอ่ะและและมีการแบบเพย์แบ็กและมีการสนับสนุนพื้นที่ที่ตัวเองเติบโตมาต่างๆอ่ะที่ต่อมาฉันเลยรู้สึกว่าหรือเป็นไปได้ไหมที่มันโตเพราะว่าคนในพื้นที่อ่ะเป็นคนที่กลับมาช่วยเหลือมันเลยรู้ว่าอะไรที่ที่นี่ขาด น,นี่ดาอืมอืมอืม,อมแต่บางความเห็นเ้าเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าเราเรารู้สึกอ่าล้วก็รู้สึกประมาณว่าแบบเขาไม่ได้ร้องขออะที่จะพัฒนาอืมอเออแล้วก็ลก็พูดยากาพูดยากเหมือนกันแบบเออถ้าเขาไม่ได้ ขอให้ทำก็ไม่ต้องไปทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ยากเหมือนกันนะเหมือนเรากำลังคิด<อ>ว่าสิ่งนี้มันทำให้เขาดีขึ้นแต่จริงๆเขาไม่ได้ขอนะเออเออแล้วก็<อ>ก็จะมีอีกแบบกระแสนึนงแบบว่าอา้ราวแล้วรู้ได้ไงน uh huh. เขาไม่ต้องการเขาไม่รู้เออเอออ่ะก็พอเข้าใจเหมือนกับว่าสมุติศิลปินยุคฮาเลมเรเนซสองเขาแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมย่านนี้ก็ไม่เห็นได้ร้องขอเลยว่าต้องมีแบบยูทเซ็นเตอร์ต้องมีพื้นที่ให้เด็กมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ได้สร้างมันก็จะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นมาเลยถูกไหม,มก,ก็จะอยู่กันแบบนั้นแหละเอออืมอยู่กันแบบที่ก็ไม่ได้มียูทเซ็นเตอร์ไม่ได้มีอะไรแต่ก็อยู่กันได้นี่เออเออ,เอ,อแล้วก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีอย่างเงี้ยเหรอเออเออยากนาเนาะอืมก็ยังถกเถียงกันต่อไปใช่ แต่ว่าถ้าเราสังเกตน,นะเราเองนะเราจะรู้สึกว่าสุดท้ายอะอาร์ติสจะชอบกลับมาให้เงินอาร์ติสเด็กๆที่แบบเก่งแต่ว่าไม่มีเงินเพราะรู้ว่าเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วลำบากใช่ <laughs> ใช่อย่างแบบ <laughs> เออเอ,ยอย่าง New York นิวยอร์กใช่มาเยอะมากเจคอปรอนเลนส์ก็มีฟาวเดชันเดวิดฮอกนี่มีฟาวเดชันตัวเองเพื่อให้เงินอาร์ติสรุ่น <laughs> ใหม่ๆคุณค่ะอยากไหว้มากเลยค <laughs> ่ะูก้แมหรือใครมาตินพาอ่ตินพาก็มีฟาวเดชัน เออเราเลยรู้สึกว่าสุดท้ายคือเขากลับมาช่วยเหลือในสิ่งที่เขาอินหรือเปล่าว่ามันขาดอ่ะอืมแล้วก็หล่อยยอนให้เด็กๆพวกนี้ได้มีทางเดินต่อไปและพัฒนาจริงวงการกันต่อไปจริงสุดท้ายมันยังสําคัญอยู่เสมอเนาะการแบบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็พัฒนาขึ้นได้จริงนะคือถ้าเราไม่ได้มานั่งคิดเรื่องแบบปากท้องอะ่ะเราจะสามารถมีเวลาไป <laughs> บบคิดพัฒนางานได้ ทีเออจริงถ้าเกิดคิดเรื่องปากท้องก็คือเราก็จะเสียเวลาไปกับการหาเงินเยอะมากๆเนาะยากนะคะการเป็นอาร์ติสในยุคปัจจุบันหรืออดีตก็ตามยากทุกยุคอะยากทุกยุคยากทุกยุคจริงถึงบอกไงว่าจ่ขอบเขาดูาแบบชีวิตดีจังดูที่เล่ามาดูไม่มีค,ความซัฟเฟอร์เลยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบซัฟเฟอร์ตามชื่อศิลปะก,การต่อสู้ใช่ใช่ใช่เขาก็ เออแต่เขาก็ฟ UFFER จากการริชิสแหละแต่สุดท้ายเขาก็ทำงานที่ดีออกมามา,มากๆแล้วเรารู้สึกว่างานของเขามันงานต่อสู้นะคือไอตัวงานของเขาที่มันเล่าเรื่องแบบ contemporary life ของแบบ black living อ่ะคือ,อยูเล่ามันออกมาได้ดีมากๆและและสวยงามมากๆและเรื่องเรามันแข็งแรงมากๆด้วยเช่นกันเราลยรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มเห็นวิถีชีวิตต่างๆมากขึ้นอืมอืม ยอมรับคนผิวดําในวิถีชีวิตของเขาและชื่นชมมันมากขึ้นเพราะถ้าเธอด,ดูทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเค้าเจอคนผิวดําอะแทกซึมอยู่ในป๊อปเค้าเจอเยอะมากๆโดยที่เราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอืมใช่ไหมฮิปฮอปแรปอืมเออแจ๊สการแต่งตัวการใช้สีการถัก dreadlock คือทุกอย่างมันแทกซึมมายูแล้วแหละ และมันแท็กซืึมขึ้นมาจากยุคนั้นเช่นกันที่คนผิวดําเริ่มต่อสู้และเริ่มพูดถึงวิถีชีวิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆออืมอืมมนั่นแหละคือการต่อสู้ของเขาเนาะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเอยค,อเค,ค่ะอุเป้ค่ะขอบคุณสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ